ครูสลาช็อกไม่หายอาลัยนิวมุกดาชีวิตด้านด้นแสนยากแต่สวรรค์ก็มาพรากเพิ่งขอนำเพลงไปคัฟเวอร์ครูสลายังช็อกไม่หายอาลัยนิวมุกดาดาวเด่นหมอลำยุคนี้ชีวิตด้านด้นจากความจนกว่าจะข้ามพ้นก็แสนยากแต่สวรรค์ก็พรากเขาจากไปช็อกทั้งวงการจริงๆกับเหตุการณ์สูญเสียพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาพระเอกประจำทีมงานคำผุนร่วมมิตรจากอุบัติเหตุรถชนที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพรถพังยับนั้นท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวแฟนๆหมอลำจำนวนมากและคนในวงการเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์66ครูสลาคุณวุฒิก็ได้โพสต์อาลัยนิวมุกดาด้วยยังตกใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยว่ายังช็อกบ่อหายยังเสียใจบ่อสางกับการจากไปด้วยอุบัติเหตุของพระเอกหมอลำนิวมุกดาเขาคือหนึ่งในดาวเด่นของวงการหมอลำในยุคนี้ชีวิตด้านด้นมาจากความจนกว่าจะข้ามพ้นมาลืมตาอ้าปากก็แสนยากแต่สวรรค์ก็พรากเขาจากไปครูไม่รู้จักกับน้องนิวเป็นส่วนตัวมีเจอบ้างตามรายการทีวีเมื่อปีที่แล้วนิวมุกดาได้ให้อาจารย์สวัสดิ์สารคามมาขอนำเพลงกอดแล้วบอกปล่อยไปคัฟเวอร์เป็นเพลงที่ครูเขียนให้ติ๊กสุรธรรมคำกองร้องแก้กอดแล้วบอกแต่งซึ่งร้องโดยสาลี่ศรีภูธรครูได้อนุญาตและขอบคุณที่ช่วยพาเพลงกอดแล้วบอกปล่อยได้กลับมาให้แฟนๆหมอลำได้ฟังอีกครั้งขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องของนิวมุกดาและ FC หมอลำทุกท่านด้วยใจอาลัยยิ่งสู่สุขติครับนิวมุกดา โน้ต แพทริเซียตื่นเต้นมากเผยโฉมทายาทที่แฝดสายฟ้าพายุรอเล่นกับน้องแล้วคุณพ่อคุณแม่มือใหม่โน้ต แพทริเซียตื่นเต้นมากเผยโฉมลูกน้อยในท้องครั้งแรกที่แฝดสายฟ้าพายุแอบิเกลรอเล่นกับน้องแล้วหลังประกาศข่าวดีมีทายาทแล้วนางเอกสาวแพทริเซียกูดล่าสุดโพสต์คลิปสุดตื่นเต้นกับการเป็นคุณแม่ยังสาวในวัย25ขณะควงคู่โน้ตวิเศษสามีไปตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ได้เผยให้แฟนๆเห็นทายาทในครรภ์ครั้งแรกด้วยพร้อมแคปชั่นกับบทบาทการเป็นคุณแม่มือใหม่ว่า Thank you for all the kind messages Our little one already feel so loveขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะคะตื่นเต้นมากกกที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่ท่ามกลางคอมเมนต์ของเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยปาทริเซียแทนชานอฟพูดปาทริเซียกูดด้านโน้ตวิเศษสามีก็โพสต์คลิปเช่นกันพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะครับตื่นเต้นมากกกที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่บัตเวอร์เรดดี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาร์ตโน้ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาร์ตโน้ตเตทีเวดดิ้ง2022งานนี้พี่สายฟ้าพายุและแอบิเกลลูกๆของพ่อน็อตวิศรุตและแม่ชมพู่อารยาเหล่าพี่เตรียมรอเล่นกับน้องเลยตุ๊กกี้ยิ้มราทะเบียนรถป้ายแดงให้โชคออกตรงๆไม่อ้อมค้อมคนแห่ยินดีตุ๊กกี้ยิ้มปรีทะเบียนรถป้ายแดงให้โชคออกตรงๆไม่อ้อมค้อมตามทุกครั้งต้องมีสักงวดที่ได้ขอบคุณมากคนแห่ยินดีกันยกใหญ่รวยยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกวันที่16กุมภาพันธ์2566ตุ๊กเกวสุดารัตน์โพน้ำคำโพสต์อินสตาแกรมทะเบียนรถป้ายแดงให้โชคหลังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่งออก80กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมาก
โดยตุ๊กกี้เขียนข้อความว่าบอกแล้วถ้าตามสักงวดก็ต้องออกขอบคุณมากตีนผีของแม่มินิที่ไม่มินิโดยมีคนชื่นชมอย่างมากต่างแสดงความยินดีอย่างยกใหญ่ทั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้รางวัลที่1ออก 594,417 ส่วนเลขท้าย2ตัวออก80ตรงกับป้ายทะเบียนรถของศิลปินตลกชื่อดังเรียกได้ว่ารวยขึ้นไปกว่าเดิมร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงชัยภูมิแล้วพ่อแม่รับศพสุดเศร้าร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าเผยกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ3วันเริ่มคืนนี้จากกรณีนางสาวชมัยพรหอมสันเทียหรือน้องดาวอายุ29ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีแล้วถูกพบร่างอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารในเมืองอิสเคนเดอรุนต่อมาทราบว่านางสาวชมัยพรมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าล่าสุดเมื่อเวลา4นาฬิกาวันที่17กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถของสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาชาติไทยทะเบียน1ขอไข่นอหนู7411กรุงเทพมหานครที่บรรทุกหีบศพร่างวิญญาณของนางสาวชมัยพรหอมสันเทียหรือน้องดาวอายุ29ปีพร้อมรถของกรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางถึงบ้านเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ตายโดยมีนางบุญชูหอมสันเทียอายุ56ปีนายเคนหอมสันเทียระอายุ53ปีแม่และพ่อพร้อมด้วยนายอำเภอหนองบัวระเวกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องและชาวบ้านห้วยแย้ต่างมารอรับศพกันจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าอาลัยรักในตัวของนางสาวชมัยพรที่จากไปโดยมีเจ้าหน้าที่กรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำศพมาส่งให้ครอบครัวสำหรับสชมัยพรไปทำงานที่ตุรกีโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงแรงงานแต่เดินทางไปต่างประเทศในลักษณะนักท่องเที่ยวและหลบหนีไปทำงานกับเพื่อนไปทำงานนวดแผนไทยหรือสปาที่ตุรกี4ปีแล้วโดยถือพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวเลยไม่ได้เข้าระบบจึงไม่สามารถรับชดเชยกับกระทรวงแรงงานได้ที่ผ่านมาได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิที่มอบให้ผู้เสียชีวิตเป็นเงินสะสมชราภาพตอนที่ทำงานอยู่ประเทศไทยช่วยเหลือ 15,017 บาทต่อมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินส่วนตัวให้กับแม่และพ่อของน้องดาวอีก 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆครูอาจารย์ทราบข่าวการเสียชีวิตและมีผู้มีจิตกุศลส่งเงินมาช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลให้กับนางสาวชมัยพรเป็นเงินรวมแล้วกว่า 160,000 บาทโดยร่างของนางสาวชมัยพรจะถูกบรรจุในโลงตั้งศพไว้บำเพ็ญกุศลทางศาสนาบริเวณใต้ถุนบ้านไม้2ชั้นเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม3คืนเริ่มคืนวันที่17กุมภาพันธ์แล้วนำร่างไปชาปนกิจที่เมนวัดป่าสามัคคีธรรมภายในหมู่บ้านห้วยแย้เวลา 15:30 นาทีวันที่20กุมภาพันธ์นี้ส่วนความกังวลใจของแม่พ่อและญาติในเรื่องที่ไปทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการนำศพน้องดาวกลับไทยกับกระทรวงการต่างประเทศกว่า 200,000 บาท
ากได้จ่ายจริงครอบครัวคงเดือดร้อนเพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนหากต้องจ่ายครอบครัวคงไม่มีเงินจ่ายเงินกู้ที่ได้ทำสัญญากับกระทรวงการต่างประเทศที่จอนครราชสีมาล่าสุดเมื่อร่างน้องดาวได้มาถึงบ้านพ่อแม่แล้วทางพ่อแม่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นในการนำร่างน้องดาวกลับมาถึงบ้านทำให้พ่อแม่น้องดาวรู้สึกดีใจและโล่งใจขึ้นมาทันทีและทางเจ้าหน้าที่กรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทางพ่อแม่ญาติน้องดาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น